ื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูประเทศสังคมมึนตึบลุงกับป้าฟ้องลูกชายลูกสะใภ้เรียกเงินชดเชย22ล้านโทษฐานไม่มีหลานให้สิ่งห้ามทำของกลุ่ม608สาธารณสุขปรับลดระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ3ทั่วประเทศเรื่องน้ำมันรั่วกลางทะเลระยองยังไม่จบง่ายชาวบ้านกว่า 14,000 รายยังไม่ได้เงินชดเชยวันเสาร์ข่าวสบายความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2513สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของวันเสาร์คุยกันด้วยข่าวที่ไม่เครียดนะครับมันเสาข่าวสบายพยายามจะเลือกเฟ้นเรื่องที่มันดีๆหรือถ้าแม้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักก็เอาว่าเป็นข่าวที่ไม่หนักหนาก็แล้วกันในทุกวันเสาร์ครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการพูดจาภาษาระยองช่วงนี้ก็คงจะพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับโดยใช้ระบบของ Facebook Liveคือตอนนี้นะครับรายการวิทยุทุกรายการของสื่อกลางไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ที่เป็นข่าวหรือจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เราจะใช้ Facebook เป็นหลักแต่ย้ำว่ามันคือรายการวิทยุนะครับเป็นเพียงว่าเป็นรายการวิทยุที่มีภาพวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์วันที่14เดือนพฤษภาคม2565วันขึ้น14ค่ำเดือน6ปีขานจุลศักราช1384ปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันเสาร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีดำสีแห่งทรัพย์เป็นสีฟ้าสีม่วงวันที่14พฤษภาคมวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีพ.ศ. 2426ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประเทศสยามก็คือประเทศไทยได้ทำสัญญาลดหย่อนภาษีขาเข้าให้กับโปรตุเกสและสหรัฐอเมริกาวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่14พฤษภาคมรอบใดก็ตามนะครับขอจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสิ่งที่ดีงามมาสู่คุณขอให้สิ่งดีๆนั้นอยู่กับคุณนานๆนะครับวันนี้วันเกิดคุณเนาขอเป็นพิเศษหน่อยคุณเนานี่คือคุณนวรัตน์สัมธนีอนุกูลก็คู่ชีวิตของครูอาสองคนนี้เกิดคนละวันเลย14กับ15พฤษภาคมจำแม่นเพราะว่าวันนี้วันเกิดคุณเนาพรุ่งนี้วันเกิดครูอาแต่ว่าคนละรอบนะ
ขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับมีวันเดียวที่อาจารย์ประวิตรกับอาจารย์สมนึกคงเจริญจะหยุดพักแต่วันนี้ยังมีข้อคิดดีๆมาฝากในช่วงของคุยกันเรื่องดีๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นสำนวนไทยที่ว่าหินตกน้ำมันเป็นยังไงอาจารย์สมนึกคงเจริญครูเก่าเล่ากลอนครับหยิบยกมาเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้หินตกน้ำหินหนักแน่นแผ่นผาถึงคราหล่นตกลงบนพื้นดินไม่สิ้นสักน้ำไหลเอื่อยเรื่อยไปไม่หยุดพักหากขืนผลักหินใส่ให้จมลงเป็นผู้ดีมีอำนาจที่กาจเก่งทำอวดเบ่งกล้ามใหญ่ให้คนหลงถึงคราวลดหมดศักดิ์ศรีที่เคยคงเหมือนศิลาถลาลงใต้คงคานั่นนะครับหินตกน้ำตกก็จมอยู่ตรงนั้นแหละครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าสัจเจนาลิกะวาทินังพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงการพูดปดคือพูดโกหกพกลมนะครับเป็นวจีทุจริตเป็นความชั่วทางวาจาคนที่พูดปดจึงเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมเพราะเป็นบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้คนที่พูดปดได้ย่อมสามารถทำความชั่วอย่างอื่นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่ไม่ควรคบค้าสมาคมเป็นอย่างยิ่งอย่าเป็นคนพูดปดนะครับบางคนนะครับพูดจริงมาตลอดเลยแต่ครั้งเดียวที่คุณไปโกหกแล้วก็จับได้เนี่ยนะขอคนเดียวนะครับหลังจากนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจมันจะหมดไปเลยพูดจริงทำอะไรพูดจริงถูกมาตลอดนะครับไม่เคยโกหกพกลมแต่พอเขาคุณโกหกครั้งเดียวแล้วก็จับได้เนี่ยเสร็จแล้วนะคนโบราณก็ถึงสอนไงบอกว่าโกหกยังก็จับได้นะถ้าจับได้ก็ให้รับแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะเอาวันนี้คุยกันสบายๆเรื่องเล่ารับอรุณเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาขอบคุณหลายคนที่บอกว่าชอบแล้วก็แชร์ออกไปแล้วคือผมบางวันมีเวลาก็ทำเมื่อวานนี้ก็พยายามลองฝืนๆสังขารทำหน่อยแล้วก็ส่งคือผมตอน 5:00 ผมก็จะอัพโหลดอยู่บน YouTube มันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ3นาที5นาทีเว้นแต่บางทีเนี่ยฮะที่ไปเอาของคนอื่นเข้ามาไม่กล้าไปตัดไปตอนนั้นเขาก็จะยาวนิดหนึ่งเนาะแต่ผมพยายามจะให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้อย่างคลิปอันนี้ก็จะประมาณสัก5นาทีประมาณนั้นซึ่งผมขอหยิบยืมเขาโครงนะครับเอามาดัดแปลงเป็นเขาโครงจากเรื่องแปลมันเป็นเรื่องของฝรั่งคุณขจรศักดิ์แปลมาผมก็ขอหยิบยืมมาดัดแปลงเห็นเป็นเรื่องที่ผมว่ามันเป็นความงดงามนะเรื่องของการมีน้ำใจกับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยคือเราอาจจะมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านมีน้ำใจกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ญาติโกโหติกาแต่ถ้าเรามีน้ำใจกับคนที่ไม่เคยรู้จักเลยโดยที่คุณไม่ต้องการเลยเนี่ยผมมันเป็นความงดงามที่ทำให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่ความรู้สึกนั้นครับก็เลยทำแล้วก็อัพเมื่อกี้ก็เอาไปโพสต์ไว้บน Facebook แล้วก็ในเพจรุ้งแปดสีของ Facebook แล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้เพื่อนๆใน LINE แต่ผมย้ำทุกครั้งนะท่านผู้ชมครับถ้าผมส่งไปแล้วใครบอกว่าลำคาญส่งไปก็ได้ช่วยบอกทีผมด้วยความเกรงใจคือผมก็แค่จะทักทายกันในยามเช้ามีเวลาก็ดูไม่มีเวลาก็ไม่ดูพูดถึงเรื่องนี้ขอต่อยนิดนึงนะต้องขอบคุณหลายๆคนที่แชร์กันออกไปแชร์คลิปวิดีโอนี้นะฮะ
แม้กระทั่งคนที่เอาไปตัดหัวตัดท้ายแล้วส่งต่อก็ไม่เป็นไรไม่ว่าผมว่าไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จะไปว่าใครอาจารย์สิริชัยสันธนีอนุกูลนะครับครูอาบอกว่าตอนเช้าพอรับมาปั๊บก็ส่งแชร์ไปในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากวันก่อนที่เจออดีตผู้บริหารของเป็นรองเลขาธิการสกสคก็เกี่ยวกับองค์กรครูเขานะครับเจอบอกว่าเนี่ยมีคนส่งมาให้จากจังหวัดไหนไม่รู้นะกูเลยบอกไปเลยว่านี่เพื่อนกูทำก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ช่วยส่งต่อเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศก่อนนะครับรู้เรื่องของลมฟ้าอากาศกันก่อนกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ความกดอากาศต่ำปกคลุมไปทั่วจะมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนบนนะครับให้ระวังเรื่องของฝนที่มันจะตกสะสมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันยังมีกำลังแรงอยู่นะพี่น้องชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็ออกจากฝั่งก่อนนะครับและช่วงวันที่15ถึง17คือวันพรุ่งนี้ไปถึง17มันจะมีมรสุมเข้ามาอีกครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกผมเนี่ยนะครับก็อึดอัดกับเรื่องฝนมาหลายเดือนไม่รู้ทำไงมันมีงานบางอย่างที่ค้างอยู่แล้วทำต่อไม่ได้ทำต่อไม่ได้เพราะเรื่องฝนนี่เองนะครับอ้าวไปดู6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60แถวๆเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37อีสานวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักที่หนองคายบึงการนครสกลนครนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36ภาคกลางฝนร้อยละ40แถวๆราชบุรีเมืองกาญจน์นครสวรรค์อุทัยธานีอยุธยาลพบุรีแล้วก็สระบุรีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ถึง36ตะวันออกบ้านผมวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ40ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจนถึงยะลาอุณหภูมิ24ถึง35ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40แถวๆระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง24ถึง34กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิอยู่ระหว่าง27ถึง36ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้นะผมกำลังมองเรื่องการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยวันก่อนเนี้ยคุยกับผมเอ่ยชื่อถึงบ่อยนะคุยกับท่านอดีตประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวของวุฒิสภาแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนราษฎรคนนี้เป็นเพื่อนกันรักกันมากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเรื่องท่องเที่ยวจริงๆนั่งคุยกันถึงเรื่องท่องเที่ยวนะครับคือถ้าคุยเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้ชวนกันไปเที่ยวนะแต่เราสองคนนะมีความเห็นตรงกันว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่โคตรดีในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่ใครก็กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันทั้งโลกนะครับปัญหาเกี่ยวกับโควิดนะคุยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันเหมือนกันเลยว่าบ้านเราเนี่ยครับต้องชูการท่องเที่ยวขึ้นมาเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วผมพูดบ่อยครับพูดมาเป็น10ปีว่าเวลาคนเขามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรของเราไปเลยนะเพียงแต่เราปรับปรุงสถานที่ดูแลบางทีไม่ต้องปรับปรุงมันนะเราทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยต้องมาจากตรงนี้นะครับคือฟื้นประเทศคืออย่างอื่นก็ทำควบคู่กันไปจะเป็นเรื่องการค้าการส่งออกเรื่องอะไรก็ว่าไป
แต่การท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่รู้ความรู้สึกผมว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเราได้ตังค์นะครับจากการที่คนมาเที่ยวบ้านเราเพียงแต่เราดูแลสถานที่ท่องเที่ยวของเราให้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการดูแลเรื่องภูมิทัศน์เรื่องของความสะอาดเรื่องของการให้บริการทุกอย่างครับเพื่อนผมเอาไม่ได้บอกชื่อท่านสุรเดชยศสวัสดิ์พูดถึงบ่อยมากคนเนี้ยผมยังเชียร์อยู่เสมอนะตอนที่เขาทำตอนเป็นสบก็ไม่ก็มันเชียร์ไม่ได้หรอกแต่ตอนเป็นสสผมบอกว่าเลยจะได้เห็นเพื่อนนั่งเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีท่องเที่ยวสักทีเพราะเขาอยากทำจริงๆคือเป็นคนที่คลุกคลีกับเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดนะฮะท่านสุรเดชบอกสิ่งที่อยากทำที่สุดคือโฮมสเตย์ถ้าเราบอกเราอยากกระจายรายได้ลงถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องอะไรเลยทำเรื่องโฮมสเตย์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้พยายามกระจายเรื่องโฮมสเตย์ลงไปให้ถึงชุมชนนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ทั่วไปหมดโฮมสเตย์นี่เงินลงถึงพื้นที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวว่างๆคุยเรื่องนี้กันพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะครับคือผมติดท่านผู้ฟังไว้อยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องวันก่อนผมเล่าค้างว่ามันมีการค้นพบมนุษย์8ศอกคนอะไรจะตั้ง8ศอกมันมีจริงครับแล้ววันนั้นผมเล่าคร่าวๆเล่าสั้นๆก็เลยบอกเดี๋ยววันเสาร์มาคุยต่อแล้วกันแล้วผมก็เลยมานึกถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคือมันมีแหล่งทรัพยากรในการท่องเที่ยวเยอะจริงๆจะเป็นแม่น้ำเป็นน้ำตกเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานโบราณวัตถุมันตรงไหนมันดีไปหมดอ่ะขอเพียงเราหยิบจับทำขึ้นมานะครับให้มันเป็นแหล่งดึงดูดอย่างวันก่อนนี้คุยเรื่องมนุษย์8ศอกวันนี้ขอคุยต่อหน่อยนะมนุษย์8ศอกวันก่อนที่ผมเล่าให้ฟังที่บอกว่ามันมีการเจอคนจริงก็หลายเดือนแล้วนะเขาเจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่มันจับมาเรียงเขาแล้วสูงถึงเกือบ4เมตรอ่ะบางคนบอกเฮ้ยมันจะมีเหรอจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลังๆในเวลาขุดค้นเจอแถวๆอีสานนะครับจะเจอแบบเนี้ยเยอะมากเขาเรียกกันว่ามนุษย์8ศอกนะครับอีสานใต้ตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวย้อนนิดนึงวันนั้นที่ผมค้างก็คือเมื่อสัก2วันก่อนผมเล่าว่ามีคนเนี่ยไปดูหลุมขุดค้นเนี่ยนะครับแล้วเห็นเศษมันก็จะเป็นเศษพวกวัตถุโบราณอาจจะเป็นของเครื่องใช้ของคนยุคนั้นที่มันแตกอยู่ก็เลยคิดว่าเอาเก็บไปสักชิ้นคงไม่เป็นไรหน้าว่าแล้วก็หยิบชิ้นหนึ่งกลับบ้านครับตกกลางคืนฝันว่ามีมนุษย์โบราณมามีนางรำมามีอะไรมาคือเอาเป็นว่าหลอนจนอยู่ไม่ได้เช้ารีบเอามาคืนซึ่งผมบอกว่าดีจังเลยดีที่มันเป็นข่าวแบบนี้พอเป็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ละแต่มันทำให้คนเนี่ยกลัวนึกภาพออกใช่ไหมคนในหมู่บ้านเฮ้ยอย่าไปหยิบนะเว้ยวันก่อนอีตาคนนั้นโดนมาแล้วอะไรเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันทีนี้ที่ผมติดค้างไว้ก็คือผมบอกว่าแถวๆอีสานใต้นะทั้งสุรินทร์จังหวัดใกล้เคียงเช่นโคราชศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลนะครับมันเป็นดินแดนอารยธรรมที่เก่าแก่กว่า 3,000 ปีเขาเรียกกันว่าอารยธรรมขอมบ้านผมนั่นแหละที่ผมอยู่ทุกวันนี้ผมเอามาจากแบบเอาแบบมาจากเขาเรียกอะไรเป็นที่เฝ้าหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์หลุมศพอ่ะผมไปดูแล้วผมว่าไอ้แบบนี้มันสวยจังเลยก็เป็นที่สำหรับขุดค้นหลุมศพโครงกระดูกมนุษย์โบราณผมเป็นคนชอบไปดูและเห็นชอบวันหนึ่งก็พาพวกไปดูเลยเฮ้ยร่างแบบนี้เลยเอามาเขียนแบบให้ทีเขาทำไม่ได้ผมก็วาดรูปผมเองใครมาถึงถามว่าบ้านเนี่ยเอามาจากไหนผมบอกเอามาจากหลุมขุดค้นของศิลปากรก็นะฮะทีนี้ไปต่อผมชอบแวะข้างทางนะคือแถบนั้นน่ะนะครับท่านฟังครับท่านผู้ชมนะมันจะมีคือเป็นชุมชนโบราณมนุษย์สมัยก่อนต้องนึกภาพว่าพวกเขาไม่มีประเทศนะมนุษย์โบราณจริงๆเนี่ยเราเกิดกันไม่ทันแล้วผมก็เกิดไม่ทันท่านผู้ชมท่านฟังก็เกิดไม่ทันเขาไม่มีหรอกว่านี่ประเทศสยามนี่ประเทศ
กัมพูชานี่ประเทศฝรั่งเศสไม่มีมนุษย์โบราณก็จะอยู่กันไปตามถิ่นตามเถื่อนตามถ้ำตามป่าตามเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ชุมชนกว่า 3,000 ปีของอารยธรรมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วมีการค้นพบพระพุทธรูปโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกกว่า2เมตรซึ่งว่ากันว่าพยายามแสดงเดชอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ด้วยการดันดินที่ทับถมอยู่ให้โก่งขึ้นมาเพื่อชาวบ้านจะได้รู้แล้วก็ไปเอาท่านออกมาจากที่นั่นโอ้โหคนยิ่งล่ำลือกันใหญ่เนี่ยครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทีนี้ก็มีการขุดไปขุดมาแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณอย่างที่ผมว่าคนโบราณรุ่นนั้นนะครับที่ขุดค้นพบเขาบอกว่าน่าจะต้องมีร่างกายที่กำยำสูงใหญ่กว่ามาตรฐานชายไทยยุคนี้คือมีความสูงประมาณถึง200เซนติเมตรแล้วผมไปเอาดูข้อเขียนของคุณที่ใช้ชื่อว่าคนเล่าตำนานเขียนไว้ในบล็อกดิดนะครับผมหลังๆไม่ค่อยมีเวลาไปเขียนแล้วหนังสือในบล็อกดิดก็เลยหยุดไปคุณคนเล่าตำนานบอกว่าคุณตาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคนโบราณก่อนหน้านี้สมัยที่พ่อแม่เล่าต่อกันมาเนี่ยชาวขอมโบราณหรือต้นบรรพบุรุษของชาวกวยกอไก่นะชาวกวยสูงกว่านี้เยอะหรือเขาเรียกว่าคน8ศอกคือสูงประมาณ4เมตรอะบวกลบนี่ครับเพราะนั้นเนี่ยกระดูกส่วนใหญ่ที่เขาพบที่นั่นอะถ้าพบในที่เดียวก็ไม่แปลกอะไรแต่ตอนหลังๆการค้นพบกระดูกคนโบราณในภาคอีสานจะเจอแต่กระดูกคนโบราณ8ศอกเป็นว่าเล่นเดี๋ยวเจอที่นั่นเจอที่นี่นั่นนะครับคือเรื่องที่ผมเล่าทิ้งค้างไว้ผมถึงบอกว่าบ้านเราเนี่ยครับมันมีแหล่งวัฒนธรรมมันมีอะไรที่น่าดูเยอะมากจริงผมเนี่ยยังคิดว่าผมยังไปไม่ทั่วประเทศนะอยากไปดูทุกคนทุกแห่งที่มันมีอะไรแบบนี้นะครับชอบมากตอนนี้ก็กำลังขุดค้นกันอยู่ซึ่งอันที่จริงเนี่ยแบบไม่มีเยอะนะในประเทศไทยเราเสียงจีมานิดๆนะครับพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวผมเห็นการท่องเที่ยวของเราผมมีความรู้สึกดีนะครับอย่างเมื่อวานนี้คือตอนนี้มันช่วงหยุดยาวเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวบ่อยเมื่อวานนี้เห็นข่าวบอกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพักผ่อนเล่นน้ำทะเลกันบนเกาะล้านเห็นภาพในทีวีโอ้ดีใจครับแล้วโทรทัศน์ทีวีเนี่ยเขารายงานบอกว่ามียอดจองห้องพักเต็ม 100% มาคราวนี้เลยยิ้มหน้าบานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคือทุกอย่างบริการรถรับจ้างเรือรับจ้างร้านเอาหงอาหารมันดีไปหมดอ่ะเมื่อวานนี้ผมขับรถผ่านแหลมแม่พิมพ์ไม่ได้ไปซะหลายวันเวลาไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบอกผมต้องอ้อมไปดูนิดนึงว่าเป็นไงเหมือนเดิมครับหาที่จอดรถแทบไม่ได้ตามชายหาดสวยมากครับเมื่อวานนี้ทะเลก็สวยถึงแม้จะคลื่นแรงหน่อยเนี่ยมันดีใจที่มีคนเริ่มออกท่องเที่ยวกันพูดถึงท่องเที่ยวต่อ นิดนึงนะสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวหนองคายก็บอกว่าตอนนี้คนไทยก็อยากไปแล้วครับอยากไปสปป.ลาวมากขึ้นเพราะอยากไปนั่งรถไฟความเร็วสูงแต่ตอนนี้ยังติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเข้าออกอยู่บ้างนะก็คนลาวเนี่ยติดปัญหาเข้าระบบไทยเข้า Thailand Pass ต้องซื้อประกันโควิดซึ่งอาจจะแพงเขาบอกว่าอาจจะต้องยกเลิกกันจะได้ไปมาสู่กันสะดวกขึ้นนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะเปิดพูดถึงเปิดการท่องเที่ยวนะท่านฟังครับญี่ปุ่นนะมันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของการเดินทางของคนทั่วโลกถามว่าทำไมญี่ปุ่นสวยกว่าเราไหมผมว่าไม่น่าจะสวยกว่าแต่ทำไมคนชอบญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยแบบเราต้องเข้าใจถึงเรื่องความเป็นเมืองสะอาดเมืองที่มีระเบียบคนมีน้ำใจสะอาดไม่เอารัดเอาเปรียบปัญหาอาชญากรรมมันน้อยหน่อยถามว่ามีไหมมีไม่ใช่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ไม่มีนะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคือคนชอบไปดูอะไรแบบญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนญี่ปุ่นดังมากครับแล้วตอนหลังพอญี่ปุ่นเปิดแบบว่าไปได้เลยไม่ต้องมีวีซ่าคนไทยชอบจังครับคือนึกอยากไป
มีพาสปอร์ตเล่มเดียวมีเครื่องมีกระตังที่สำคัญที่สุดมีกระตังโดดขึ้นเครื่องไปได้เลยครับโชว์พาสปอร์ตแล้วไปเลยเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยตื่นเต้นกับข่าวญี่ปุ่นจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนแต่อย่าพึ่งนะช้าก่อนนะต้องดูเงื่อนไขด้วยนะใครจะไปญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งข้อจำกัดในการเดินทางมากขึ้นนะครับเพราะเรื่องของโควิด-19 ไม่ว่าใครจะไปไม่ใช่แบบนึกสนุกก็ไปนะตอนนี้เขาแค่แง้มๆประเทศเขาไม่ใช่เปิดประเทศนะครับแค่แง้มๆเท่านั้นอ้าวใครจะไปศึกษาดูให้ดีมีขั้นตอนไม่น้อยหรอกครับตอนนี้เที่ยวบ้านเราไปก่อนก็ดีพูดถึงญี่ปุ่นแวะเรื่องของต่างประเทศสักเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ผมพลาดหัวไปแล้วแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวหาว่ามาหลอกกันให้ฟังมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียครับแต่เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยสื่อ BBC นี่เป็นของอังกฤษรายงานบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิง2คนผู้ชายชื่อสันชีพปราศาสตร์ชื่อมันจะคล้ายๆกันตั้งแต่ไหมคนไทยคนกัมพูชาคนอินเดียบางทีชื่อจะคล้ายๆกันมันมาจากรากภาษาเดียวกันสันชีพปราศาสตร์อายุ61ปีกับเมียชื่อสาธนาถ้าเป็นภาษาไทยก็สาธนานั่นแหละครับอายุ57ปีได้ขอให้ลูกชายกับลูกสาวไอ้ลูกชายกับลูกสะใภ้ดิไม่ใช่ลูกชายกับลูกสาวลูกชายกับลูกสะใภ้จ่ายเงินชดเชย650,000ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็22ล้านบาทโทษฐานที่ทำไมรู้ไหมฮะไม่สามารถมีหลานให้พ่อแม่เชยชมได้สองผัวเมียนะครับอยู่ที่รัฐอุตตราขันธ์ให้สัมภาษณ์กับไทม์ของอินเดียบอกว่าวงเงินที่ต้องการนั่นคือ 65,000 ดอลลาร์ 65,000 เอาตัวเลขนี้มาจากไหนมันก็คือเงินที่จ่ายให้ลูกชายไปเรียนการบินที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นค่ารถยนต์หรูหราที่พ่อกับแม่ซื้อให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานปราศาสตร์บอกว่าผมเนี่ยมีลูกชายคนเดียวก็เลยทุ่มเทหมดเลยทั้งค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษาอะไรคือทุนหัวให้หมดอ่ะเสร็จแล้วพอกลับมาอินเดียตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศตกงานหาทำงานไม่ได้อยู่2ปีก็ยังออกค่าใช้จ่ายให้หมดหลังจากนั้นจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายกับชูบังกีซึ่งเป็นลูกสะใภ้เสร็จแล้วบอกช้ำใจจริงๆไม่มีลูกสะสองคนนี้ไม่อะไรครับสองคนผัวเมียนั่งรอเมื่อไหร่จะได้อุ้มหลานปวดหัวหนักมากลงทุนกับลูกกับหลานนี่ก็ยังพอนะต้องมาลงทุนกับเรื่องการแต่งงานอีกด้วยแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องฟ้องร้องเลยครับสำนักข่าว BBCรายงานบอกว่าศาลอินเดียมีกำหนดไต่สวนคำร้องของปราศาสตร์กับสาธนาวันที่17พฤษภาคมนี้ในอินเดียเนี่ยนะผัวเมียหลายคู่เผชิญแรงกดดันจากคนในครอบครัวที่ต้องการให้มีลูกในขณะที่ผู้หญิงอินเดียบางคนนะครับถึงขนาดถูกทำร้ายเลยนะเพราะไม่สามารถมีลูกได้หรือบางคนขนาดมีลูกมาแล้วยังโดนนี่ครับถามว่าสาเหตุเพราะไม่สามารถให้ลูกชายได้คนไม่ว่าชาติไหนในโลกนะไม่รู้เป็นไงอยากได้ลูกชายเอ้าไปต่อครับเราให้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศขออนุญาตวันนี้คุยสบายๆไปทักทายคนใน Facebook Live สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยู่ในนี้แล้วพิมพ์ข้อความไว้ก็จะเห็นแต่ถ้าไม่พิมพ์ไม่เป็นไรครับโอ้สวัสดีครับท่านผอ. อารีแดงอุทัยสวัสดียามเช้านะครับได้กรุณาแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ทุกเช้าเลยทีเดียวขอบพระคุณมากครับท่านผอ.ครับอัสสลามุอะลัยกุมคุณกรีมกอเซมครับคุณอุราวันอนุพันธ์บอกเพลงน่ารักขอบพระคุณครับคุณวรวิทย์คงวัฒนอรุณสวัสดิ์ครับเนี่ยคุณวรวิทย์เนี่ยครับอาจารย์ผมเรียกอาจารย์นะเพราะผมเห็นแล้วฝีมือระดับอาจารย์จริงทำหุ่นพระครูว่าเดี๋ยวจะคุยต่ออยู่เรื่องนี้ครับเรื่องเมื่อวานคุยกันเรื่องสื่อถ้ามีเวลานะครับใครต่อใครตรงนี้
ท่านพอยงยุทธเสมอมิตรสวัสดียามเช้าเสาสดใสใจสดชื่นปีเตอร์กู๊ดมอร์นิ่งท่านพอมนกบำรุงสวัสดีครับคุณหงและยองคุณน้ำปั่นน้ำปั่นนะครับผมว่าผมน่าจะอ่านถูกเนาะเขียนเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะคุณบัวกุสุมาเห็นหน้าคุณบัวที่ไหนนึกถึงคุณพ่อทุกทีเป็นคนพูดแล้วก็นึกถึงคนที่จากไปนะครับแกเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนกับฝูงจริงคนชาวบ้านเรียกกันอาจารย์หม่องอาจารย์หม่องนะครับสวัสดีครับคุณสถิตอาจารย์สถิตวรวัฒน์ครับคุณกิเลนบ้านเพคุณนพดลศรีสุขโอ้คุณสุภัทรีพเนียงทองคุณน้องสาอยู่นู่นตอนนี้อยู่ที่บอสตันบอกว่าเสียงชัดเจนอย่าลืมท็อฟฟี่2เม็ดนะอยากชิมท็อฟฟี่ที่บอสตันร้านอยู่ตรงหัวมุมอ่ะนะตรงหัวมุมนั่นน่ะร้านนั้นท็อฟฟี่อร่อยมากอ๋อเขาบอกสวัสดียามเย็นตอนนี้เย็นของเขานะครับอยู่ที่บอสตันดีใจด้วยครับใครก็ตามนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียนเนี่ยนะเวลาลูกหลานเรียนจบมันจะมีความสุขปลื้มขอแวะอีกนะคือวันเสาร์ผมอยากคุยสบายๆคุณน้องสุภัทรีเนี่ยก็เมื่อก่อนทำงานอยู่ด้วยกันที่สำนักงานการประถมศึกษานะครับก็ยังพูดถึงเรื่องบอกว่าตอนที่ลูกเรียนจบทางมหาวิทยาลัยถามว่าจะใส่ชุดนี้ชุดนั้นไหมใส่เพื่อรับปริญญาอะไรเงี้ยมันจะคือนอกจากชุดคุยแล้วมันจะมีอะไรพิเศษอะไรเข้าไปนะผมยังบอกว่าเหมือนประเทศไทยเลยประเทศไทยเราตอนนี้เด็กอนุบาลยังต้องใส่ชุดคุยเลยนะฮะต้องเสียค่าคุยใส่เนาะคล้ายๆกันเลยอ้าวใครต่อใครครับมีคุณบุญเรือนชื่นอารมณ์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จริชัยสันธนีอนุกูลพรุ่งนี้วันเกิดแล้วสิเนาะคุณวิเชียรจันทองคุณจิรทิพย์ชูเชิดเอาละครับพรุ่งนี้ไปทำบุญกันนะคะทุกท่านคุณวิเชียรจันทองบอกมาครับทำบุญเป็นเรื่องที่ดีเอาละครับผมจะคุยตั้งใจจะคุยอะไรต่อเนาะเอาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 นิดหนึ่งสั้นๆนะครับวันเสาร์วันนี้ไม่อยากคุยเรื่องเครียดคุยเรื่องของโควิดหน่อย เป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ3ทุกจังหวัดทั่วประเทศลดระดับการเตือนภัยนะแต่ทีนี้มันก็มีรายละเอียดอยู่แต่ว่าผมจะไม่ให้รายละเอียดจะบอกนิดหน่อยนะครับมีสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนคนที่โดยเฉพาะเน้นย้ำคนที่อยู่ในข่ายเขาเรียก608อายุ60ขึ้นมีกลุ่มโรคต่างๆอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อวานนี้คุณหมอนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตพูดถึงแนวโน้มการประกาศลดระดับการแจ้งเตือนภัยโควิดจากระดับ3เป็นระดับ2ก็บอกว่าคือถ้าลดลงระดับ2ลงระดับ1ก็จะไปถึง0ก็คือไม่ต้องเตือนภัยก็แล้วเป็นโรคประจำถิ่นคุณหมอเกียรติภูมิบอกว่าการจะลดลงเป็นระดับ2ก็ต้องไปดูสิ่งที่ห้ามและไม่ห้ามทำมันก็จะสอดคล้องกับมาตรการภาพรวมที่ต้องเสนอต่อที่ประชุมศบค.ที่ก็จะประชุมกันวันที่20พฤษภาคมตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันคือคุณหมอบอกว่าการดูแลรักษาอาการลองโควิดก็คือมีบางคนพยายามจะบอกว่ามันเป็นก็แล้วแหละผลตกค้างอะไรในผู้หายจากการติดเชื้อจริงๆการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนั้นอาการลองโควิดมีถามว่ามีมากไหมมันมีแต่ไม่ได้มากมายก็เตรียมการดูแลไว้แล้วอันนี้อาจารย์หมอเกียรติภูมิบอกนะแต่จริงๆเอาพูดกันจริงๆมันค้านๆกันอยู่นะผมถามพรรคพวกที่เป็นโควิดก็บอกมันมีอาการตามมาเยอะเลยทีเดียวทีนี้ถามว่ามันก็อยู่ถามว่าทำไมถึงต่างกันมันคงอยู่กับสภาพร่างกายด้วยถ้าแข็งแรงยังหนุ่มแน่นมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนยิ่งสูงอายุจะยิ่งแย่ก็หมอกิตติภูมิบอกว่าอาการลองโควิดส่วนใหญ่ไม่ถึงกับป่วยหนักพี่น้องประชาชนสามารถสังเกตตัวเองดูแลตัวเองถ้าพบว่ามีอาการที่เขาเรียกลองโควิดก็ติดต่อโรงพยาบาลไปรักษาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยสรุปเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันสำหรับการเตือนภัยโควิดระดับ2ในคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขบุคคลทั่วไปสามารถดำเนินกิจกรรมหรือกิจการได้ทั้งหมดยกเว้นกลุ่ม608ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังรวมถึงกลุ่มที่รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์คือ3เข็ม1สถานที่เสี่ยงให้งดเข้าไปเลยครับถ้ายังฉีดวัคซีนไม่ครบผมนี่เข้าได้แล้วนะเนี่ย2ให้เลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนเยอะๆ3การเดินทางข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดให้เลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะทุกประเภทคือรถไฟรถเมล์เครื่องบินงดไปเลยมันยังเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปกับลูกกับหลานไปเถอะ4ก็คือการเดินทางเข้าออกประเทศให้เลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหรือเข้าประเทศก็ต้องกักตัวนะครับนี่คือ608 608เอาแค่นี้แหละท่านฟังครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อเลยใครเปิดโทรทัศน์ต้องเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่แสงเปิด Facebook ขึ้นมาก็เจอแต่เรื่องหลวงปู่แสงผมเข้าไปใน Instagram ก็มีแต่หลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่เล่าหรอกจะเอาสรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันเนาะเอาสั้นๆ นะคือเมื่อวานนี้นักข่าวไปร้องไห้ร้องห่มครับกลางฝนผมเห็นแล้วปกติเขาก็จะถือกระเช้าดอกไม้กระเช้าขออะไรนะไปขอขมากันเวลาล่วงเกินใครไปขอโทษขอโพยแต่นี่ถึงขนาดทำบายสีเลยครับไปขอขมาบอกไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูคลิปวันนั้นจริงๆอะนะผมดูสดๆเลยด้วยแล้วผมมีความรู้สึกไม่ค่อยไม่สบายใจเลยคือเวลากลุ่มคือผมพูดนะอันนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครนะอย่างกลุ่มการทำงานของหมอปลาเนี่ยผมบอกเอาเถอะถ้ามีคนแบบหมอปลาบ้างมีคนแบบคุณศรีสุวรรณจันยาบ้างมันเป็นการช่วยกันชำระสังคมให้มันดีขึ้นเหมือนกับเป็นกล้องวงจรปิดของประเทศช่วยกันดูนะแต่บางทีเนี่ยการไปปฏิบัติการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการไปคุกคามต้องพูดกันลงอย่างนี้เพราะผมเห็นบางทีเหมือนกับคุณตั้งธงไว้แล้วไงว่าเนี่ยคนคนนี้ผิดบางทีไปการซักถามก็ซักถามถ้าตำรวจก็ซักถามแล้วก็จะซักถามด้วยความสุภาพนะแล้วไม่ได้เป็นการเย้ยหยันอย่างสมมติว่าถามเสร็จแล้วก็บอกว่าอ๋อเหรอจริงอ่ะอ่ะผมว่าถ้าเกิดคนเขาระงับอารมณ์ไม่ได้เขาลุกขึ้นเตะเลยนะก็มึงถามกูทำไมกูตอบไปนี่มันจริงอ่ะอะไรแบบนี้มันจะมีการยั่วยุมีอะไรแบบนี้ผมเห็นแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะการพูดถึงอวัยวะเพศทั้งหญิงทั้งชายโดยตรงๆเนี่ยผมว่าเกินไปหมอปลาก็ด้วยไปจับเนี่ยผมไม่ใช่เคสนี้นะบางเคสผมดูแล้วผมชอบนั่งดูคลิปเล่นๆเวลาผมไม่มีอะไรทำคนตกงานแล้วไปจับหอหีบเนี่ยเขาทำไมทำได้เลยเหรอแล้วในขณะที่คนที่ติดตามไปกับหมอปลาผมเพิ่งมารู้ว่าเป็นภรรยาหมอปลาก็พูดถึงแบบไม่ต้องแปลนะซึ่งผมว่ามันเราเป็นสื่อนะในขณะที่คุณทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มใหญ่ที่เผยแพร่มากน้อยแค่ไหนแล้วคนดูมันเยอะนะครับผมบางทีเสียดายผมยังบอกว่าทำต่อไปเถอะถ้าทำแบบว่าให้มันมีเขาเรียกว่าไงมีความสุภาพเป็นกระบวนการที่ดีนะแล้วก็ไม่ใช่เพียงฟังความมาเมื่อวานนี้ผมเห็นอาจารย์วรวิทย์โพสต์บอกเดี๋ยวนี้นักข่าวเป็นง่ายจังมาก่อนต้องไปเรียนนิเทศศาสตร์นะต้องไปโน่นไปนี่มาผมก็เลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเออจริงๆอันที่จริงเนี่ยบางคนก็เป็นนักข่าวที่ดีได้นะเป็นนักข่าวเป็นอะไรที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกครับสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับจิตสำนึกนั่นแหละครับสำคัญที่สุดเลยตอนเรียนนิเทศศาสตร์ก็สอนกันนักหนาว่าถ้าเรามาเป็นสื่อนะครับตอนเราเป็นคือผมโม้หน่อยนะตอนผมเรียนจบปตรีเพื่อนชวนไปเรียนปริญญาโทบอกแม่จะเรียนปริญญาตรีอีกสักใบหนึ่งเพราะอยากรู้เรื่องนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องโทรทัศน์ผมก็ไปเรียนก็ยังจำได้เขาก็สอนกันเรื่องงานโทรทัศน์เลยนะครับผมก็มาทำอะไรของผมตามภาษาที่ผมชอบอ่ะอยู่พักหนึ่งตอนหลังๆก็มีความรู้สึกว่าโทรทัศน์เป็นเรื่องยุ่งยากมากแต่เดี๋ยวนี้โทรทัศน์กลายเป็นเรื่องง่าย
ง่ายเพราะอะไรครับทุกคนสามารถมีช่องโทรทัศน์ของตัวเองทำได้เลยครับก็คือ YouTube นี่ไงมันเป็นโทรทัศน์ที่สามารถกำหนดเนื้อหาของเราเองได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่างที่อาจารย์บริวิทย์พูดเนี่ยถูกมีกล้องตัวนึงเดินไปทั่วไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่บางคน ก็เกินไปตำรวจก็ตั้งด่านนะถ้าเราลงไปดูสังเกตการทำงานก็ไม่เท่าไหร่จะไปเดินจี้ถามบอกไหนใครหัวหน้าชุดไหนมาคุยกันหน่อยตั้งไหนมีใบอนุญาตหรือเปล่ามีคำสั่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบางทีไปคุกคามเขาอะเนี่ยโดยลักษณะอย่างนี้มันไม่ควรหรอกครับมันเดี๋ยวนี้อย่างอาจารย์บริวิทย์ว่าเนี่ยนะมีโทรศัพท์มือถือตัวหนึ่งก็เป็นนักข่าวได้อันนี้พี่ๆน้องๆนักข่าวอย่าโกรธกันนักข่าวคุณภาพมีเยอะครับผมนี่ก็ได้อาศัยข่าวจากพี่ๆน้องๆนักข่าวด้วยแหละครับแต่ไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่ผมว่านะมีกล้องตัวหนึ่งสะพายกล้องเก๊ะๆกลางๆถ่ายรูปติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีถ่ายเสร็จเอามาล้างออกมาสมัยก่อนกล้องฟิล์มล้างออกมาทั้งมวลมีแต่หูตัวเองล้อเล่นกันนะนั่นแหละครับคือจรรยาบรรณนี่สำคัญที่สุดเลยครับอ่ะเมื่อวานนี้โดยสรุปให้ฟังนะก็คือมีการไปขอขมาแล้วล่ะคนไทยเนี่ยนะให้อภัยง่ายมากครับคือขอให้รู้สำนึกผิดนะครับอย่าดื้อรั้นดันทุรังเท่านั้นเองก็มีข่าวต่อเนื่องครับหมอปลายเมื่อวานนี้ผมเห็นตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็บอกว่ายอมรับประสงค์นักข่าวไปจริงแต่ไม่ได้จัดฉากแต่แกก็ยังมีอยู่นิดนะหมอปลาบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนเดี๋ยวหลวงปู่ก็ได้รักษาอยู่ดีอ่ะเพราะเป็นกลายเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาเอามาทำมาหากินกันอันนี้ก็ไปว่ากันไปนะครับว่ากันไปผมไม่ก็ไปก้าวล่วงหรอกครับเมื่อวานนี้ผมเห็นหลายคนเข้าไปท้าใน Facebook เยอะเลยครับบอกขอเรียกร้องให้หมอปลาเข้าไปตรวจสอบวัดธรรมกายหน่อยตามจับธรรมชโยให้ได้หลายคนก็เอามุกนี้มาเล่นเลยครับบุกธรรมกายหน่อยนะก็ว่าไปญาติเนี่ยครับเมื่อวานนี้ถึงกับช็อกเลยที่บอกว่าคือญาติของหลวงปู่เนี่ยบางคนบอกเอาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าหลวงปู่ถูกลูกศิษย์ลูกหาเอามาทำแบบนี้ทั้งที่ท่านเป็นอัลไซเมอร์นะวันนี้ก็จะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องอาการอัลไซเมอร์ของท่านนะครับก็สรุปให้ฟังนิดนึงที่ผมเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาจะนำไปสู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเมื่อวานนี้กองบันทึกการช่อง8ออกแถลงการผ่าน Facebook บอกว่าช่อง8สั่งพักงานนักข่าว7วันตั้งกรรมการสอบจริยธรรมกรณีเรื่องของหลวงปู่คือการพูดโดยไม่เคารพคือแม้กระทั่งสมมตินะสมมติที่ต่างว่าหลวงปู่ผิดจริงคุณก็ไม่ควรทำอาการแบบนั้นนะครับเวิร์คพอยต์หนักกว่านั้นเลยกองบันทึกการข่าวเวิร์คพอยต์ให้นักข่าวที่ไปทำข่าวหลวงปู่พ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะไม่ใช่แค่มีกิริยาที่ไม่เหมาะสมแต่ยังสร้างหลักฐานโดยที่ไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา2องค์กรวิชาชีพสื่อก็ออกแถลงการด้วยครับมีองค์กรวิชาชีพสื่อก็คือมีแถลงการของสื่อโทรทัศน์นะครับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดเนาะก็ออกแถลงการมาแล้วแล้วก็มีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอันนี้ต่างไปอีกนะคุณพีรพัฒน์โชติธรรมโมเป็นนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็บอกว่ามีการออกแถลงการเรื่องนี้เหมือนกันเป็นข้อปฏิบัติที่ดีของกองบรรณาธิการในการดำเนินการเบื้องต้นในส่วนของสมาคมก็มีการพูดคุยหารือถึงปัญหานี้เหมือนกันนะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับคือสื่อเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันสื่อต้องตรวจสอบกันเองด้วยนะต้องตรวจสอบกันเองได้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวขออีกนิดนึงนะก่อนจะไปถึงเรื่องที่ผมตั้งใจจะพูดอันนี้มันเป็นตั้งใจพูดนะเพียงแต่ว่าเป็นกริดย่อยนิดนึงว่ามีมันเรื่องเป็นเรื่องกระเทือนไปเยอะอย่างเมื่อวานนี้คุณไพศาลพืชมงคลเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็โพสต์ข้อความในหัวข้อเรื่องขบวนการนารีพิฆาตพระก็ลองไปหาอ่านเองแล้วกันนะครับก็เหมือนที่ใจผมคิดเนี่ย
คือพระเนี่ยนะครับศัตรูของพระเลยนะสิงกาครับพระนี่บรรลัยมาเยอะแล้วล่ะเพราะสิงกานี่แหละแล้วก็มีเรื่องครับมันพาดพิงไปถึงนู่นนะกรณีของหลวงปู่แสงปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นคนในวงการเมืองครับเป็นเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยพูดถึงกรณีหลวงปู่แสงบอกว่ามีสื่อหลายๆสำนักโทรไปสอบถามถึงประเด็นของหลวงปู่แสงหลายคนไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งโดยส่วนตัวคุณร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่รู้จักหลวงปู่แสงมาก่อนแต่มีน้องๆทีมงานนักข่าวประสานเลขาของตัวคุณธรรมนัสเนี่ยเพื่อขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจไปร่วมสังเกตการเลขาของคุณธรรมนัสก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างทีมงานกับลูกศิษย์ของหลวงปู่เท่านั้นจึงไม่อยากให้หลงประเด็นแล้วเข้าใจเป็นอย่างอื่นคุณท่านร้อยธรรมนัสก็นั่งไว้ติดพื้นแล้วครับคือมันเป็นประเด็นต่อเนื่องกันไปหมดแล้วยังไม่จบนะคุณศรีสุวรรณจันยามาแล้วครับ นี่เป็นเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเลยคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาเตือนหมอปลาเลยครับบอกว่าคือยกเอากฎหมายมาให้ดูเลยบอกว่ามาตรา309วรรค2ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นข่มขืนใจไม่ได้ถึงไปจับข่มขืนนะหมายถึงไปบังคับให้เขาทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะการขืนใจผู้อื่นโทษจำคุกนะปรับนะจำคุก5ปีปรับ 100,000 เลยนะนี่ก็ออกมาเตือนๆกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาถึงจุดสำคัญที่ผมเอ่ยถึงเรื่องของหลวงปู่แสงขึ้นมาก็คือจะนำมาสู่เรื่องนี้ครับคือเรื่องของอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์ที่หลวงปู่เป็นนะครับนี่คือจุดที่ผมอยากเอามาเล่าพอพูดถึงหลวงปู่แสงก็อดแวะซ้ายแวะขวาไม่ได้ตามภาษาผมคือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยหลายคนกลัวว่าจะเป็นไหมตัวเองจะเข้าข่ายอย่างนั้นอย่างนี้ไหมผมเคยทำคลิปวิดีโอนำเสนอไปหลายครั้งละเกี่ยวกับเรื่องอัลไซเมอร์ทีนี้มันมีข้อความที่ผมสนใจเป็นเรื่องที่แพทย์หญิงจิตรดาขออนุญาตเอาข้อมูลของท่านมานำเสนอหน่อยนะครับแพทย์หญิงจิตรดาสมาจารย์เป็นอายุรแพทย์ด้านโรคสมองและระบบประสาทของโรงพยาบาลสมิติเวชเขียนบทความเรื่องลืมง่ายจำยากเสี่ยงอัลไซเมอร์ลืมง่ายจำยากเสี่ยงอัลไซเมอร์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมิติเวชโดยบอกว่าไอ้โรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะคนไทยเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วนะอัลไซเมอร์ก็คือความจำเสื่อมมันเป็นโรคที่มีการถดถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของสมองมากกว่าวัยแล้วหมอก็อธิบายนะครับผมจะพยายามสรุปแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะคือมันเกิดจากโปรตีนไม่ต้องไปรู้ชื่อมันนะไอ้โปรตีนตัวเนี้ยมันมีการตกตะกอนแล้วไปจับกับเซลล์สมองเส้นใยที่เชื่อมต่อของสมองคือในสมองคนมันจะมีเป็นล้านๆไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านเซลล์ไม่รู้นะมันไปเป็นตะกอนไปจับเส้นใยที่เชื่อมต่อของเซลล์สมองนำไปสู่การตายของเซลล์สมองมันก็เลยทำให้สมองเสื่อมนี่ผมไม่ได้อธิบายแบบหมอนะอธิบายแบบบ้านๆของผมเลยมันก็เลยเกิดการสูญเสียของเนื้อสมองนึกออกไหมในสมองคนเนี่ยมันจะเป็นความจำมันสั่งให้เราทำนู่นทำนี่มันอยู่ในสมองนะครับอยู่ในกระบาลนี่แหละพอมันเสื่อมปั๊บมันก็สั่งการผิดโรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคสมองเสื่อมพบได้บ่อยที่สุดคือเป็นร้อยละ60-80ของกลุ่มคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทั้งหมดคืออัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคสมองเสื่อมสมองเสื่อมมีหลายอย่างแต่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งนะก็ของทุกอย่างแหละครับคุณใช้งานมันมานานไม่ว่าจะเป็นรถเป็นอะไรข้าวของเครื่องใช้มันก็มีเสื้อผ้าคุณยังต้องเก่าไปเลยสมองก็เหมือนกันผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ตอนนี้เขาบอกมีเพิ่มขึ้นทุกปีสูงขึ้นถึง14ล้านคนในปี63ร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดของโลกนะครับสาเหตุของมันนะผมจะสรุปให้ฟังว่ามันก็คือเป็นปัจจัยที่แปลงไม่ได้กับปัจจัยที่แปลงได้นะผมพยายามอ่านไปด้วยแล้วก็พยายามจะย่อมันด้วยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์มากกว่าเพศชายนิดหน่อยเนี่ย
อัลไซเมอร์มีปัจจัยทางพันธุกรรมรวมด้วยแล้วก็มีปัจจัยที่เกิดขึ้นภายหลังนะคือปัจจัยที่แปลงไม่ได้ก็คืออายุอายุหนึ่งแปลงไม่ได้ใคร65ก็ต้อง65อย่างผม48ผมก็ต้อง48แปลงไม่ได้นะปัจจัยที่แปลงไม่ได้คืออายุพันธุกรรมการกลายพันธุ์ของยีนเรื่องของเพศนะแปลงไม่ได้คุณจะไปแปลงเพศไปเป็นตัดผ่าตัดเป็นชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายแต่ว่าจริงๆแล้วมันแปลงไม่ได้นี่เรื่องของโรค2ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายหลังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนหรือการเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเช่นการสูบบุหรี่แบบผมเนี่ยอะอย่างเนี้ยแล้วก็สามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่นเนี่ยครับหรือการนอนไม่หลับหลับไม่พอหลับแบบไม่มีคุณภาพคือหลับหลับตื่นตื่นเช่นบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของการกรนกรนนี่ก็เป็นโรคนะนั่นเนี่ยบางคนมีการเคลื่อนไหวผิดปกติช่วงนอนก็มีไอ้นี่มีผลต่อการซ่อมแซมเซลล์สมองเคยเรียนตอนเด็กใช่ไหมพอเรานอนร่างกายมันก็ซ่อมแซมตัวเองของมันการนอนเพื่อให้ร่างกายเซลล์สมองก็ซ่อมแซมตัวมันเองด้วยแต่ถ้าเกิดคุณหลับหลับตื่นตื่นนอนตื่นคุณก็จะแย่แบบผมเนี่ยผมตื่นมาบางทีผมงงเพราะผมเป็นคนนอนน้อยแล้วดันเป็นคนตื่นง่ายด้วยตื่นง่ายหลับยากสมองก็จะถูกทำลายเนี่ยครับตื่นแล้วก็จะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดนู่นเนี่ยอาการของโรคอัลไซเมอร์เป็นไงวันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับก็คือสูญเสียความจำบางทีสูญเสียระยะสั้นเช่นกุญแจไปไว้ไหนวะเอาละหากุญแจรถไม่เจอหาทั้งวันหาไม่เจอจนถึงเวลาจะกินข้าวเย็นโน่นไปวางไว้ในเอาฟาชีครอบไว้เงี้ยนั่นแหละแบบนี้แหละหรือมีความสับสนเรื่องวันเวลาสถานที่เงี้ยลืมเส้นทางที่เคยใช้บางทีขับรถผ่านเลยบ้านไปเลยครับไปบ้านเล็กบ้านน้อยไปไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยมีปัญหาการสื่อสารเช่นคิดคำพูดไม่ออกสื่อสารข้อความยาวๆไม่ได้หรือมีการตัดสินใจที่แย่ลงช้าลงการคิดวิเคราะห์แยกแยะทำได้ยากขึ้นแย่ลงการขาดสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งที่ทำน้อยลงมีปัญหาในการทำงานให้สำเร็จทำได้ยากกว่าเดิมนี่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเช่นฉุนเฉียวหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้ซึมเศร้าเนี่ยผมนั่งอ่านไปได้คิดถึงตัวเองด้วยนะว่าเอ๊ะเรานี่เข้าข่ายแล้วมั้งนี่วะใช่ไหมฮะหรือบางคนแยกตัวออกจากสังคมไอ้ที่เคยทำก็ไม่ทำไม่เอาไม่ยุ่งกับใครแล้วนานๆไปก็จะเริ่มมีอาการขี้ลืมหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับบทความเรื่องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยไปหาอ่านดูได้เยอะแยะมากมายใน Google นะครับพิมพ์ไปว่าสูงวัยกับอัลไซเมอร์หรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจหาไม่เจอนะเข้าไปเลยช่องลุง8สีผมก็มีการพูดถึงเรื่องของอัลไซเมอร์ไว้นะครับก็เคยทำไว้หลายคลิปวิดีโอแล้วล่ะมันมีวิธีแก้นะครับหลายอย่างเช่นเวลาไม่มากแล้วนะเช่นการกินอาหารเช่นเรื่องของการพักผ่อนหลับนอนเช่นเรื่องการหลีกเลี่ยงอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวก็นี่แหละครับวันนี้เห็นข่าวหลวงปู่แสงผมก็เลยคุยไปคุยมาเพื่อจะนำมาสู่สิ่งนี้ครับเวลาที่เหลืออยู่พูดถึงเรื่องของหลวงปู่แสงขอต่อยนิดนึงเนาะเมื่อวานเนี้ยเพจ Facebook เป็นภาษาอังกฤษชื่อ Chinese Embassy Bangkok ก็หมายถึงเป็นสถานทูตจีนในประเทศไทยเป็น Facebook อย่างเป็นทางการของสถานเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ความเห็นของโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยต่อคลิปโฆษณาของ Lazada โฆษกทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามเกี่ยวกับคลิปโฆษณาของ Lazada บอกว่าคำถามก็คือเมื่อเร็วๆนี้คลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazadaทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยสถานทูตจีนมีความรู้สึกอย่างไรฟังคำตอบนะฮะคำตอบคือสถานทูตจีนประจำประเทศไทยรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวคิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้จบข่าวตอบชัดมากครับมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้เห็นไหมครับอะไรนิดเดียวที่คุณทำไปมันจะเป็นความจำมันจะเป็นรอยจำ
เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังถึงวันก่อนนี้ผมพูดไปแล้วนะการไปล้อเลียนคนบางทีเราเลิกไปแล้วเราหยุดไปแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราล้อเล่นนิดเดียวแล้วเราก็ไปแต่คนคนนั้นจะจำเหมือนแผลที่ลึกอยู่ในใจเขาเลยผมเคยเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนสวยครับหน้าตาเธอดีเธอเป็นคนหน้าหวานไม่ได้ชิมนะเป็นคนหน้าหวานสวยอ่ะแต่เธอท้วมมากแล้วปรากฏว่าเวลามีคนคนหนึ่งคนคนนั้นเป็นอาจารย์ด้วยพูดแล้วพูดถึงเรื่องร่างกายเธอท่อนั้นนะครับของขึ้นเลยครับใครจะนึกว่าน้องคนนี้กล้าลุกขึ้นยืนใส่อาจารย์เลยครับบอกเสียมารยาทจริงๆที่ไหนเขาไม่ทำกันหรอกการไปเนี่ยการที่จะไปพูดถึงรูปร่างคนนู้นคนนี้เห็นไหมครับเธอไม่ได้พิกลพิการเธอไม่ถึงขนาดต้องนั่งรถเข็นเธอแค่รูปร่างอ้วนแค่นั้นเองล้อเล่นเธอยังทนไม่ได้มันท่านบังคับอย่าไปล้อเล่นกับรูปร่างหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นบางทีสิ่งที่เราทำกับคนอื่นนั้นเราลืมไปแล้วเราล้อเล่นกันในวงเราหัวเราะคิกคักกันแต่ว่ามันเหมือนไปสร้างบาดแผลไว้ในใจของคนคนนั้นเอาละครับเวลาที่เหลือขอไปต่อนิดหนึ่งสั้นๆเรื่องของขาซีดนะครับก็ยังมีการพูดถึงกันเยอะขาซีดก็คือที่หน้าของเด็กก็มีรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าพาณิชย์ห้ามขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วเมื่อวานนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องประเด็นขาซีดคือเมื่อวานนี้คุณจุลินไปเป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนก็บอกว่าขาซีดกำลังจะมีเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนั้นมีหลายเกรดนะคือจะซื้อระดับพันบาทก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง 30,000 แต่ยังไงก็ตามศุลกากรครับเมื่อวานนี้ออกโรงแล้วบอกว่ามีการพูดกันเรื่องของการที่จะลดภาษีนำเข้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอาตมาครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยยังมีเวลาหายใจให้คอยนิดนึงนะครับมีเรื่องข่าวปลอมหน่อยครับกับเวลาที่เหลือสักนิดก็คืออย่าไปเชื่อนะผู้ส่งเบี้ยประกันสังคมทุกรายสามารถกู้เงินชราภาพของประกันสังคมได้เป็นข่าวปลอมอีกเรื่องนึงบอกว่ายาฟาวิพิลาเวียรักษาผู้ป่วยโควิดทุกรายไม่จริงนะครับไม่จริงเรื่องของเวลาเหลือสักนิดนึงไหมแทบจะไม่มีแล้วเนาะอาทิตย์หน้ามาว่ากันหน่อยเสาร์สบายมีอะไรผมก็จะมาคุยสัพเพเหระในวันนี้จะไม่คุยเรื่องอะไรหนักๆเช่นเรื่องการเมืองหนักๆหรือเรื่องของข่าวอะไรที่มันหนักหนาสาหัสก็จะไม่คุยกันเอาข่าวบริการหน่อยครับจะบอกว่างานศพของคุณพ่อจรัญสุนทรานอายุ74ปีนะครับตั้งศพอยู่ที่วัดในไร่ศาลา1สวดทุ่มครึ่งสวด5คืนนะครับแล้วก็จะสวดคืนนี้กับพรุ่งนี้คืนหนึ่งวันจันทร์ที่16ตุลาคมเวลา16นาฬิกามีพิธีชาปนกิจศพนะครับที่วัดในไร่อันนี้ก็แจ้งข่าวโดยน้องที่ใช้ชื่อว่าสิทธิ์เอ็มสิทธิ์หลวงพ่อสามในหมู่หนึ่งตำบลเพไปกันเนาะเวลาหมดแล้วแยกย้ายกันทำมาหากินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณคนที่ได้ช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปคนที่กดติดตามพรุ่งนี้เจอกันกับผู้จาภาษาระยองวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ